อ่ะไปดูเรื่องของฐานเกษตรแบบทันสมัยหน่อยนะคะที่จีนนะคะเขามีการเริ่มทดลองใช้เกษตรกรรมไฮเทคค่ะซึ่งบอกว่าผลผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้น10ถึง20เท่าเลยนะคะโดย CMG ค่ะกลุ่มวิสาหกิจสื่อทางการของจีนรายงานว่าตอนนี้เซี่ยงไฮ้ได้เริ่มทดลองใช้ฐานเกษตรกรรมไฮเทคที่มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ล้ำหน้ามาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะคะซึ่งฐานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตฉงหมิงนครเซี่ยงไฮ้ค่ะเริ่มทำการทดลองดำเนินงานมาแล้วเนี่ยที่นี่มีโรงเรือนอัจฉริยะไฮเทคระดับสูงทั้งหมด5โรงสำหรับใช้ปลูกผักเป็นฐานเกษตรกรรมไฮเทคที่นี่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสุดล้ำนะคะนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยอาศัยประสบการณ์การบริหารจัดการระดับโลกรวมถึงเทคโนโลยี Big Data รวมทั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่มีความอัจฉริยะมาใช้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างละเอียดแม่นยำทำให้สามารถเพาะปลูกพืชต่างๆได้ทุกฤดูกาลบนเพดานของโรงเรือนแต่ละแห่งมีการติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อให้แสงสว่างเพิ่มเติมพร้อมกับติดตั้งเครื่องควบคุมสภาพแวดล้อมอัจฉริยะเพื่อกระตุ้นการเติบโตของพืชด้วยนะคะทำให้ผลของพืชสุกหรือพร้อมเก็บเกี่ยวได้ทันตามความต้องการปัจจัยต่างๆทั้งแสงสว่างน้ำแร่ธาตุในดินอากาศสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการเจ้าหน้าที่เทคนิคก็บอกว่าการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดทำให้การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีผลผลิตมากกว่าพืชที่เพาะปลูกแบบทั่วไป10ถึง20เท่าเลยอันนี้ก็เป็นฐานเกษตรกรรมฐานใหม่ที่น่าสนใจมากนะคะครับ